สวัสดีค่ะวันนี้คุณหน่อยเบเกอรี่จะชวนทำไส้ขนมเปี๊ยะนะคะโดยใช้ถั่วเขียวลอกเปลือกถั่วเขียวซีกค่ะส่วนประกอบของเราก็มีนะคะถั่วเขียวลอกเปลือกนะคะแบบนี้ค่ะ500กรัมแล้วก็มีน้ำตาล500กรัมค่ะแล้วก็มีน้ำมันพืช50กรัมค่ะเราขั้นตอนแรกนะคะเราต้องเอาถั่วของเรามาแช่น้ำก่อน2ชั่วโมงนะคะทิ้งไว้เลย2ชั่วโมงค่ะแช่ให้ท่วมเลยนะคะแช่ไว้เลยค่ะ2ชั่วโมงค่ะวางทิ้งไว้เฉยๆอย่างนี้นะคะแล้วเรามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาล้างถั่วเตรียมไปต้มเลยนะคะล้างหลายๆน้ำเลยค่ะล้างให้ใสเลยนะคะน้ำเพื่อกวดออกมาแล้วถั่วเราจะสีสวยนะคะใส่จะใส่แล้วค่ะค่ะน้ำก็ใส่ดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาถั่วของเราไปใส่กระทะเลยนะคะใส่น้ำให้ท่วมเลยนะคะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะจุดแก๊สเลยค่ะขั้นตอนนี้ใช้ไฟแรงก็ได้นะคะและต้มถั่วให้นิ่มเลยนะคะแล้วเราจะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะถั่วของเราก็เปื่อยดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ส่วนผสมลงไปนะคะน้ำตาลค่ะ500กรัมใส่ลงไปเลยนะคะน้ำมัน50กรัมค่ะน้ำมันพืชยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ50กรัมแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะขั้นตอนนี้เพื่อนๆจะใช้ไฟแดงก่อนก็ได้นะคะแล้วต่อไปค่อยใช้ไฟอ่อนค่ะถ้าใช้ไฟแดงเนี่ยมันจะกระเด็นนะคะถ้าเราใช้ไฟอ่อนกวนไปเรื่อยๆนะคะจนมันแห้งแล้วก็เราก็จะได้ไส้ขนมที่เนียนนุ่มนะคะในขั้นตอนนี้เพื่อนๆถ้าจะเพิ่มความหอมก็สามารถใช้เนยสดเพิ่มลงไป50กรัมก็ได้ค่ะหรือกัดเป็นกะทิก็ได้นะคะก็จะได้เพิ่มความมันความหอมให้กับขนมเปี๊ยะของเรานะคะหรือเป็นไส้จะไปทำเป็นไส้ขนมปังก็ได้ค่ะนะคะก็มาดูกันอีกทีตอนที่กวนได้ที่แล้วนะคะตอนนี้ก็จะใช้ไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะต
ตอนนี้เราก็กวนถั่วของเรามาระยะหนึ่งนะคะถั่วของเราก็ยังงวดลงไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เพื่อนจะแบบเพิ่มไฟแรงก็ได้นะคะแต่ต้องคนตลอดนะคะค่ะแล้วมาดูกันตอนเสร็จนะคะต้องคนไปเรื่อยๆอย่าหยุดต้องเฝ้าเลยนะคะตอนนี้ช่วงที่มันจะไหม้ก้นนะคะถ้ามันไหม้แล้วใช้ไม่ได้เลยนะคะถั่วของเราก็ได้ที่แล้วนะคะนะคะประมาณนี้ค่ะพอตักขึ้นมาเนี่ยยังไม่หลุดเลยสักทีเดียวเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะใส่ถั่วพร้อมที่จะเอาไปใส่ไส้ของขนมเปี๊ยะหรือว่าไส้ซาลาเปาก็ได้ค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะแต่ต้องพักให้เย็นก่อนนะคะค่อยเอาไปใส่ไส้ขนมค่ะลองทำดูค่ะไม่ยากเลยนะคะแต่ว่าขั้นตอนนี้จะนานหน่อยเพราะว่ากวนถั่วค่อยๆใจเย็นนะคะจะได้ถั่วที่นุ่มเนียนหอมอร่อยค่ะถ้าได้ผลเป็นยังไงคอมเมนต์บอกคุณหน่อยด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณหน่อยเบเกอรี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ